โควิดวันนี้ครับน้องเอครับโควิดวันนี้นะคะตัวเลขปรับขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่เป็นเลขในหมวดเดิมเลยนะคะ RT-PCR เนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่3185วันนี้สลับตัวเลขค่ะพี่ถนอมครับเป็น3518 3518รายนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณสัก 3-400 รายค่ะส่วน ATK ยอดผู้เสียชีวิตก่อนละกันนะคะยอดผู้เสียชีวิตในเมื่อวานอยู่ที่23คนวันนี้เพิ่มอีก1ท่านนะคะเป็น24คนนะคะ2ยอดรวมด้วยกัน ATK 4767 4767รวมกับยอด RT-PCR 3518นะคะรวมกันเป็นแล้ว 8,285 รายสำหรับผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อนะคะในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ยังทรงๆอยู่ค่ะพี่ถนอมดูของโลกสักนิดหนึ่งนะตอนนี้ของโลกรายงานเช้าวันนี้จากเว็บไซต์นะครับ538,603,308รายนะครับณเวลา 8:04 นในเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับเสียชีวิตไปแล้ว 6,327,933 ศพแล้วก็จำนวนผู้ที่ติดเชื้อรวมกันทั้งโลก226ประเทศนะครับกับ2เขตปกครองเป็น228เนี่ยติดเชื้อรวมกันทั้งโลกนะครับเมื่อวานนี้รายงานถึงเช้าวันนี้ 549,449เพราะฉะนั้นตัวเลขติดเชื้อรวมเนี่ยมันยังขึ้นลง 300,000 กว่ามีวันหนึ่งที่ 200,000 กว่าก็แปลว่าน้อยมากแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ที่ 500,000 กว่านะครับเกือบ 600,000 อเมริกาติดเชื้อใหม่ 68,253 รายเสียชีวิต146นะครับแล้วก็บราซิลอันดับ3นี่ 45,000 เสียชีวิต148ฝรั่งเศส 41,151 เสียชีวิต42เยอรมนี 75,494 เห็นไหมกลับมาสูงนะใช่เสียชีวิต61อังกฤษ 10,079 รายเสียชีวิต82นะครับไปดูสูงสูงเกาหลีใต้นี่ขึ้นมาหลักหมื่นอีกแล้วนะครับเกาหลีใต้ 12,146 นะเสียชีวิต18อิตาลี 23,000 เสียชีวิต84ญี่ปุ่น 18,275 เสียชีวิต21นะครับออสเตรเลียค่ะออสเตรเลีย 32,772 เสียชีวิต58อันนี้ตัวเลขที่หลักหมื่นนะแล้วก็มาเลเซียเพื่อนบ้านเราก็ 1,887 เสียชีวิต3ประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้ 3,185 ทีนี้ผมมาดูตรงนี้นิดหนึ่งที่เป็นนัยยะสำคัญอยู่เนี่ย DPRK ประเทศอะไรไม่แน่ใจนี่ 5,870 เนาะแล้วก็ที่ติดเชื้อกัน 12,000 ชิลีนี่ 12,000 แล้วก็อีกประเทศหนึ่งคือไต้หวันค่ะแล้วไต้หวันนี่ล่ะครับ 72,967 ครับเสียชีวิต211ไม่น้อยนะครับใช่ค่ะเยอะทีเดียวใช่นี่ไต้หวันรู้เขาหันมาดูเราของเราดูเหมือนดีทุกอย่างวันนี้มีข้อเสนอถึงขนาดว่า ATK ก็ไม่ต้องตรวจแล้ว DPRK เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือใช่ไหมอ๋อเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือนี่อยู่เงียบๆเลยนะเพิ่งจะได้เห็นเขาใช้ชื่อนี้นะคะถึงมีตัวเลขนะในเพจรายงานเกาหลีเหนือติดกัน 50,870 รายที่ติดเชื้อนะครับมีรายงานออกมาในตารางนี้นะครับเพราะฉะนั้นรู้เขารู้เรานะครับที่ว่าดีแล้วเขาก็กลับมาแย่ดูไต้หวันเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมส่วนของเราเมื่อวานนี้นะครับรักษาตัวอยู่ทั้งหมดเนี่ย 25,262 รายนะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านที่ฮอสพิทอลอาการหนักอยู่678รายใส่ท่อช่วยหายใจอยู่331รายนะครับคลองเตียงอยู่ 10% เท่านั้นเองค่ะระดับ2ถึง3นะคะระดับการคลองเตียงของเราส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับเสียชีวิตไป23คนนะคะก็เป็นคนไทย22คนค่ะแล้วก็ไม่ได้ระบุสัญชาติอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นคนไทย22คนแล้วก็ไม่ระบุสัญชาตินั้น1คนนะคะเป็นชาย13หญิง10คนค่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่74ปีนะคะสูงสุด107ปีเลยแล้วก็ต่ำสุดคืออายุ17ปีนะคะเสียชีวิตหลังจากวันที่พบเชื้อแล้วก็รักษาตัวเนี่ย9วันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วแล้วก็พบเชื้อวันที่เสียชีวิตกลับมาใหม่อีกแล้วนะคะจำนวน2รายด้วยกันค่ะ 87% เป็นอายุ60ปีขึ้นไปถึง20รายนะคะแล้วก็อายุน้อยกว่า60ปีแต่ว่ามีโรคเรื้อรังเนี่ยอยู่2รายด้วยกันแล้วก็ไม่มีประวัติโรคเรื้อรังแล้วก็เสียชีวิตอายุน้อยกว่า60ปีอีก1รายนะคะประเด็นสำคัญที่ยังทำให้เขาเสียชีวิตด้วยการจากไปจากโควิดนะคะมีประเด็นก็คือเป็นมะเร็งเนี่ย3คนเป็นโรคไต3คน
แล้วก็มีน้ำหนักเยอะหรือว่าอ้วน2คนนะคะหลอดเลือดสมอง6คนหัวใจ7คนแล้วก็เป็นผู้ติดป่วยติดเตียงอีก5คนค่ะ